เรื่องนายห้อยทหารคนต่างศาสนาอยู่เมืองยาฟังนาอุที่วอนขอพระเยซูเจ้าปิ้นบัวคนไส้ที่จวนจะตายให้ดีหายนั้นแม่นต่อจากตอนที่พระเยซูเจ้าเทศสอนเกี่ยวกับผู้ที่ฟังวาจาของพระองค์แล้วต้องนำมาปฏิบัติให้เป็นจริงและเกิดผลในชีวิตผู้ภาพของนายห้อยทหารในวาจาพระเจ้าวันนี้ถึงว่าท่านเป็นคนต่างศาสนาเป็นคนมีอำนาจทางการเมืองและสังคมและถึงว่าท่านก็ได้ติดตามพระเยซูเจ้าเพื่อฟังคำที่สอนของเขาแต่ท่านก็ได้มีชีวิตสอดคล้องกับความทางต่อเรื่องที่น้องเป็นต้นต่อถึงที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านดังวันนี้ท่านได้บนของพระเยซูเจ้าปิดหัวคนไส้ของท่านให้ดีหายจากพยาธิมีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในชีวิตของนายห้อยทหารของพี่ท่านสังเกตได้ว่าตนเป็นคนบาปและโบสถ์ที่จะต้อนทำพระเยซูเจ้าเข้าเรือนของตนย้อนนายห้อยทหารทำรู้ว่าตนเป็นคนต่ำน้อยและคนบาปต่อหน้าพระเยซูเจ้าพระองค์จึงได้สดับฟังคำวอนของนายห้อยทหารโดยโปรดให้คนไส้ของท่านหายดีจากพยาธิแบบอย่างของนายห้อยทหารในวาจาพระเจ้าวันนี้ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าการที่จะปฏิบัติวาจาและคำที่สอนของพระเยซูเจ้าให้เป็นจริงในชีวิตของพวกเขานั้นก่อนพวกเขาต้องมีความหักและความ